วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดอะโกสซีเคทครับผมวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกครั้งนึงนะครับอยู่ในวัดประดู่ทรงธรรมครับอำเภอเมืองเลยใช่ครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นภารกิจต่อเนื่องจากหลายๆเคสครับซึ่งอาจารย์นัดมาเริ่มต้นที่นี่หลายๆเคสก็คือมาจากผมบ้างมาจากพี่ส้มบ้างครับอาจารย์นัดมาบ้างครับแต่เคสหลักที่นัดมาก็คือคุณคริสแล้วก็คุณกิฟคุณกิฟที่เราไปทำภารกิจกันที่จังหวัดระยอง5วัดด้วยกันครับตรงนี้คือตามโบราณคดีเขาบอกว่าฝั่งนู้นเนี่ยก็คือฝั่งเกาะเมืองอยุธยาเนาะแต่วัดประดู่ทรงธรรมเนี่ยอยากให้มากราบไหว้สักการะกันเพราะว่าขออนุญาตทำงานทำไมไม่ปิดเสียงโทรศัพท์ว่าจังเนี่ยหมายว่าตัวเองเนี่ยจะเปียแชร์จะฮัลโหลยังไม่เปียนะเป็นเท้าแชร์ตรงนี้ไม่ใช่วัดท้ายตลาดใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับผมตรงนี้คือวัดประดู่ทรงธรรมซึ่งตามโบราณคดีตามประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าข้ามฟากไปเนี่ยก็คือเกาะเมืองอยุธยาตรงนี้คือสันนิษฐานนะครับหรือความเชื่อหรือตามการศึกษาวิจัยออกมาตรงนี้คืออโยธยาเขาเรียกว่าเมืองอโยธยาเดิมที่ยังไม่กระเถิบเข้าไปยังเกาะเมืองก็จะมีวัดอโยธยาเป็นประจักษ์หลักฐานอยู่หนึ่งสองวัดกุฎีดาวนะครับในพระราชวงศาวดารเหนือสวยมากเลยสวยมากพี่เคยมาถ่ายกุฎีทองอยู่ใกล้ๆกันค่ะเป็นวัดเก่าๆหมดเลยวัดเก่านะตรงนี้จะเก่าวัดมเหยงอย่างเงี้ยในโซนเนี้ยก็มีวัดประดู่ทรงธรรมที่สำคัญคือเป็นวัดที่พระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรกษัตริย์รององค์สุดท้ายของพระเจ้าเอกทัตเนี่ยมาบวชนะแล้วพม่าเนี่ยก็นำเชิญท่านเนี่ยกลับไปที่อังวะกวาดต้อนไปที่อังวะนะครับก็คือที่นี่กี่ปีแล้วคะเนี่ย239 9239สวยมากเลยอ่ะ239ใช่แป๊บเดียวก็ถึงนะ239 239เมื่อกี้นั่งทานข้าวอาจารย์เปิดไว้ว่ามีอยู่ตรงนั้นอ่ะตรงที่ซุ้มพระพิฆเนศอ่ะครับตรงนั้นมีเรื่องราวอย่างหนึ่งที่มีคนเขาบอกว่าเดี๋ยวขอกระดานนิดกระดานครับมันมีเหมือนคล้ายๆกับคนแถวๆเนี่ยคล้ายๆว่ามันจะมีการเอาคนเอาพระไปเป็นจำนวนมากเลยใส่กล่องอะไรประมาณนี้คัมภีร์ทั้งนั้นเลยมีคัมภีร์กล่องหนึ่งพระพุทธรูปกล่องหนึ่งนะครับแล้วคนเนี่ยที่นุ่งจงกระเบนคนนุ่งจงกระเบนก็มีคนนุ่งสโลงก็มีแต่เป็นทหารที่เป็นรู้สึกว่าไม่ใช่ทหารไทยเขาเรียกว่าขนย้ายหรอคะขนย้ายไปแต่พระสงฆ์เนี่ยเดินกันอย่างสำรวมเลยนะครับผ่านประมาณตรงนี้ถ้าทำสมาธิดีๆนั่งดูดีๆตรงนี้เป็นจุดนึงที่เชื่อมอดีตกับปัจจุบันได้นะครับตามความเชื่อนะครับอันนี้จึงมีหลายๆอย่างในบริเวณนี้ที่คนมักจะเห็นอะไรแปลกๆกันนะครับคำว่าพระเจ้าอุทุมพรหรือคุณหลวงหาวัดหรือองค์สมเด็จองค์มะเดื่อเนี่ยราชคุณองค์มะเดื่อมีอย่างหนึ่งมีคนหนึ่งอยากจะตามไปกับที่เมืองที่ท่านอยู่แต่เราก็ไม่ได้มีโอกาสไปอังวะเนาะใช่ยังค่ะคงจะมีค่ะอาจารย์แต่ก็ยังไม่รู้อะไรครับใช่ค่ะเขาบอกว่าขึ้น12ค่ำปีถอให้มาหาเขาเดือน6ขึ้น12ค่ำปีเถาะเดือน6ให้มาหาเขาปีหน้าใช่ครับที่วัดประดู่ทรงธรรมใช่ครับบริเวณแถวๆข้างหน้าลานจอดรถที่ที่เราเลี้ยวเข้ามานอกซุ้มประตูวัดออกไปนอกซุ้มประตูวัดออกไปเป็นผู้ชายอะไรสักอย่างถ้ามีโอกาสได้ไปบอกเขาด้วยมาชวนเขาด้วยชวนเขาด้วยเชิญเขาไปด้วยเชิญเขาไปด้วยแล้วตอนนี้มันไปไม่ได้ปีนี้ปีขานติดไปเลยนะคะเมืองอังวะนี่โอ้โหเมืองอังวะก็คือต้องไปเหนือสุดของไม่ใช่เหนือสุดของพม่าแต่เหนือย่างกุ้งเหนือเนปิดอปอีกโอ้โหก็จะมีแม่น้ำเนี่ยเรียกว่าแม่น้ำอียาวดีสายหนึ่งเมืองสกายเมืองอังวะที่พูดมาเนี่ยเหมือนตอนที่อาจารย์สื่อได้ที่วัดม่วงอะไรไหมเกี่ยวกับพวกทหารจากเมืองการใช่นะครับก็เราต้องไปฝั่งนู้นเหมือนกันคนนี้เขาบอกว่าน้องของเขาเป็นคนติดตามพระ
จ้าอุทุมพรไปด้วยเป็นคนไทยที่ติดตามคอยไปดูแลย่านนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามีอะไรคล้ายๆกับพนักงานวัดเยอะไปหมดหรืออาจจะเรียกว่าทาสวัดทาสวัดอ๋อคนทาสวัดข้าวัดอะไรประมาณนี้ก็โดนเอาไปด้วยบางคนก็ยังอยู่ก็มีเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามีพระสงฆ์เดินแบบสำรวมหมายถึงมันถูกกักเกณฑ์ตัวแบบนั้นใช่ไหมคะอาจารย์เหมือนมีทหารคุมอีกทีใช่ไหมคะใช่ครับคือพม่าเนี่ยของสำคัญเนี่ยตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้เนาะครับพม่าเขาจะให้ความเคารพกับพระมากจะไม่มีการฆ่าพระจะไม่มีการที่ทรมานพระคือเอาไปเพื่อที่จะเอาไปกราบไหว้บูชาเอาไปเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาแล้วพม่าดีอย่างหนึ่งคืออะไรที่บ้านเขาไม่มีเขาก็จะเก็บเอาไว้ อะไรประมาณนี้ครับอย่างสมมติพระมาเนี่ยเขาก็ไปเอาของมอญมาเหมือนกันนะตอนที่เขายังถ้าย้อนกลับไปหลายร้อยปีเนี่ยพม่ายังนับถือผีอยู่นับถือนับอยู่เขาอยากได้พุทธศาสนาเขาก็ไปเอาพระจากมอญจากทางใต้มาฉันได้ฉันได้ไหว้นี่นะคะใช่ครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมสมัยก่อนมันไม่มีเนี่ยพี่ส้มมันไม่มีโรงเรียนแล้วพระเนี่ยเป็นแหล่งความรู้ที่ดีที่สุดพระสอนคนทำช่างก็เป็นพระสอนเรื่องกาบกรก็ได้ครับพระเนี่ยเรียนทุกอย่างเพราะท่านมีเวลากว่าไพร่เขาเรียกว่าบวชเรียนสมัยก่อนใช่นะพระเป็นทุกอย่างในสรรพวิชาเพราะฉะนั้นแล้วนอกจากวิศวกรต่างๆแล้วเนี่ยพระก็เป็นเขาเรียกว่าข้อมูลเดิมข้อมูลที่ดีที่สุดเหมือนครูเหมือนครูเดี๋ยวเรามีโอกาสเราไปกันผมว่าต้องมีชุมชนอโยธยาอยู่แถวเมืองนั้นต้องมีเนาะเพราะว่าพออาจารย์สื่อได้ก็สื่อจะโยงส่งไปในนามีระวดีไปกลุ่มด้านนึงเพราะภารกิจผมก็ยังไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากโควิดก็ที่เราไปชัยนาทกันมาเราได้อัญเชิญดวงวิญญาณของทหารที่จะกลับไปคืนที่บ้านเกิดเขาที่พะโคใช่แล้วก็อยู่ในภาพถ่ายที่น้องเขาอันภาพวาดก็ยังไม่ได้ไปอาจจะเป็นกรณีที่ต้องไปทีนึงอาจจะแบบรูทเดียวทำให้ภารกิจครบๆทุกภารกิจเลยสะสมไว้ก่อนตอนนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้คือเรื่องราวที่อาจารย์มานั่งปุ๊บแล้วสื่อได้ครับขึ้นมาเป็นเรื่องราวนี้มาอยุธยาทีไรพี่ส้มพี่ทอฟฟี่มันจะต้องมีเรื่องประเภทเนี้ยครับประเภทเนี้ยที่ย้อนลอยกลับไปความผูกพันระหว่างคนสมัยเก่าๆที่เขายังอยู่ครับยังมีความรักอยู่ยังมีความหวนหาโหยหาอดีตอยู่ยังมีการรอคอยอยู่พวกโอปปาติกะทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะที่เขาไม่ใช่เป็นคนไทยนะต่างแดนเขาก็ยังโหยหาร้องเรียกอยากเจอญาติอยากเจอพี่น้องอยากจะกลับถิ่นกำเนิดเขาครับนี่คือเรื่องราวที่อาจารย์พอมาถึงผู้อาจารย์สื่อได้แล้ววันนี้เคสที่ตามมาวันนี้อะคะผมนับก่อนมีเคสหนึ่งน้องที่ไปหาทอฟฟี่หาอาจารย์ที่บ้านวันนั้นไปถึงไปนั่งแอบไปตรงโรงรถแล้วก็ตกใจเลยพี่ครับกรี๊ดจนแบบชาวบ้านชาวช่องในหมู่บ้านตกใจพี่ซอฟวิ่งออกมานึกว่าลูกล้มอาจารย์ที่อาจารย์ช่วยวันนั้นนะที่อาจารย์กดหน้าผากเขาอะค่ะอู่นานละโอเคครับแล้วก็มีจากสระแก้วท่านหนึ่งซึ่งป่วยอยู่ก็เดี๋ยวให้อาจารย์ดูว่ามันเป็นเรื่องของทางกายภาพจริงๆที่โลคาพยาธิจริงๆหรือเรื่องที่มันลึกลับลี้ลับมีอะไรที่มันมองไม่เห็นแฝงอยู่หรือเปล่าครับพี่ท็อปเลือกเลยครับผมหนึ่งคนครับผมครับก่อนเอาคนที่มาไกลสุดเผื่อจะได้กลับเร็วสุดเพราะว่ามาจากสระแก้วแล้วกันเนาะแล้วดูแล้วสุขภาพจะไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะมานั่งทรมานนานนะครับเชิญครับThank you.
แก้วคุณอะไรคะชื่อสอนสวรรค์ธมชาติค่ะชื่อตูนค่ะน้องตูนค่ะคุณตูนทำไมถึงตัดสินใจทักมาหาพี่ลูกพี่เพราะว่าคิดว่าตัวเองป่วยธรรมชาติหรือมันเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติครับมันเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติค่ะคือผ่าตัดไม่ต่ำกว่า5ครั้งค่ะในร่างกายแล้วก็ล่าสุดก็คือเป็นมะเร็งไทรอยด์อะค่ะครับก็คือตรงเนี้ยต้องตัดออกหมดเลยแต่ก่อนหน้านั้นคือก็จะเป็นพวกเนื้องอกมดลูกก็ผ่าครับผ่าไปแล้วรู้ว่าจบก็มาเจอเนื้องอกที่รังไข่อีกก็ผ่ารังไข่ที่อีกเนื้องอกที่กระเพาะปัสสาวะด้วยก็ผ่าตัดอีกค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือคุณหมอบอกว่าอาจจะต้องผ่าตัดต่อลำไส้เพื่อที่ต้องถ่ายหน้าท้องใส่แป้นซึ่งก็คือยังไม่พร้อมที่จะผ่าตัดเพราะว่ามะเร็งยังไม่หายอะค่ะแต่ก่อนหน้านั้นคืออายุ14คือผ่าตัดต่อมทอนซิลออกไปด้วยค่ะซึ่งไม่น่าจะที่เป็นปกติอะค่ะปกติผ่าอะไรขนาดนี้ใช่ค่ะเป็นกรรมอะไรที่มาเกี่ยวอยู่กับตรงนี้ตั้งแต่เกิดมาคือป่วยมาตลอดเลยที่คอได้แต่งงานหรือยังคะแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วมีบุตรที่ทราบว่าเป็นมะเร็งนี่กี่ปีแล้วคะทราบว่าเป็นมะเร็งเมื่อปีที่แล้วอะค่ะคือมันเป็นต่อมน้ำเหลืองตรงนี้มันโตก็เลยหาคุณหมอแล้วก็เจาะไปตรวจเจาะสดนะคะไปตรวจคุณหมอบอกว่ามันเป็นเซลล์ไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัดไปตรวจเลยทีนี้ไม่เจาะแล้วก็กลายเป็นว่าหาว่ามาจากไหนมาจากโพรงจมูกไหมมะเร็งตัวนี้หรือว่ามาจากที่ไทรอยปรากฏว่ามาจากที่ไทรอยค่ะก็เลยผ่ายกชุดเลยทั้งซ้ายทั้งขวาไทรอยไม่มีแล้วอย่างน้อยคือผ่ามาแล้ว5ครั้งใช่ค่ะคิดว่าผิดปกติแน่นอนเนาะกับคนหนึ่งคนเนาะจะเป็นอะไรขนาดนี้เนาะนอกจากการผ่าตัดบ่อยๆเกี่ยวกับสุขภาพที่ไม่ดีมาตั้งแต่เด็กมีอย่างอื่นอีกไหมฮะที่คิดว่ามันไม่ปกตินอกจากการเจ็บป่วยเคยได้ยินเสียงค่ะเคยฝันเคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝันเห็นเสียงบ่อยมากแล้วก็จะได้ยินเสียงใครเดินอยู่ข้างมีรอยเหยียบข้างๆที่นอนที่เรานอนเพราะว่าเป็นคนที่นอนกับพื้นจะไม่นอนที่นอนทีนี้ก็จะปูที่นอนเบาะบางๆก็จะได้ยินเสียงโยกๆก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่เรื่องปกติเคยเห็นรูปเป็นคนแก่เมื่อประมาณ 2-3 ปีเป็นคนแก่เดินขึ้นบันไดเนี่ยค่ะแล้วนอกจากคนแก่เนี่ยบางทีก็จะได้กลิ่นหอมๆโชยมาด้วยใช่ไหมกลิ่นธูปลอยมาได้กลิ่นธูปค่ะได้กลิ่นธูปได้กลิ่นธูปซึ่งบางครั้งเราไม่มีใครจุดธูปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อที่1ไม่ใช่คนแก่อย่างเดียวนะครับแล้วบ้านของคุณน่ะก่อนจะถึงบ้านของคุณน่ะหลังไฟประมาณสัก300เมตรหรือกิโลนึงอ่ะตีซะมันจะมีวัดอยู่วัดนึงด้วยนะค่ะบ้านที่มาอยู่นี่คือเพิ่งมาซื้อได้ประมาณ 4-5 ปีที่ผมเห็นแล้วนะค่ะซื้อมา 4-5 ปีแล้วใช่ค่ะข้อที่หนึ่งเจอแล้วเกี่ยวกับเรื่องบ้านมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วเนี่ยขอโทษนะมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องใช่ค่ะมีแต่เรื่องไฟไหม้ห้องพักด้วยทุกสิ่งทุกอย่างอะไรกันข่าวไฟฮะพูดถึงไฟไหม้ห้องพักพี่ต้นยังไม่พอพี่ท็อปครับสวดมนต์ใจจะขาดเพราะเกิดจับหนังสือสวดมนต์เมื่อไหร่เนี่ยมันจะตายให้ได้เลยหายใจไม่ออกมันจะหาวมันจะเริ่มหาวมันจะเริ่มง่วงมันจะเริ่มแน่นหน้าอกค่ะให้สวดชินบัญชรบทเดียวจบแล้วก็จะไปได้แล้วจะค่อยๆดีขึ้นที่บ้านคุณอ่ะข้างบนมีอะไรบางอย่างเอามาพร้อมกับตอนที่เข้าบ้าน5ปีผ่านมาเนี่ยที่มาอยู่บ้านหลังนี้พานอนโรงพยาบาลพาตลอดเที่ยวพาเข้าออกโรงพยาบาลตลอดอันนี้ได้มานานยังอันนี้ได้มาเมื่อเกือบ2สัปดาห์ที่วัดถ้ำคีรีธรรมค่ะอ๋อเนี่ยพยานิรการใช่ค่ะโอเคใส่เอาไว้ข้อที่1ข้อที่2ขึ้นไปหาข้างบนตอนที่คุณปลูกบ้านใหม่ๆเหมือนกับว่ามีเทพอะไรแปลกๆเข้ามาอยู่ในบ้านคุณหมายถึงตอนที่ย้ายเข้ามานะคะใช่ครับอันนี้คือเป็นอันนี้เป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านจัดสรรใช่มั้ยคะวันที่คุณย้ายเข้ามาคุณนําอะไรเข้ามาบ้างทางโครงการจะให้หลวงพ่อโสธรค่ะไม่ใช่พระก็ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พระนี่อีกแต่ว่าที่เราเอามาเราจะเอามาท่านปู่ศรีสุโธค่ะเอามาจากไหนครับเอามาจากคำชะโนดค่ะเป็นรูปติดเกาะก่อนหน้านั้นมีอีกมั้ยไฟไหม้ไปใช่ค่ะไฟไหม้ตอนที่ช่วงห้องพักนะใช่ไฟไหม้ห้องพักเขาแสดงว่าเขาอยู่ในห้องพักอะแหละคุณต้องไปหาดูว่ามันมีอะไรเป็นลักษณะอะไรที่แปลกๆ
ไฟไหม้ห้องพระเนี่ยเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วใช่ไหมเมื่อ3ปีที่แล้ว3ปีประมาณ3ปีได้มีเหรียญอะไรที่เป็นดำๆไหมอันนี้ไม่แน่ใจวัตถุมงคลนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแสดงว่าเยอะใช่ไหมคะในห้องค่ะลองไปหาดูข้อที่1เจอแล้วเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยข้อที่2เป็นเรื่องของกรรมเวรของคุณแล้วล่ะเป็นคนที่ไหนเนี่ยสระแก้วค่ะปู่ย่าตายายทำอาชีพอะไรทำไร่ทำนาค่ะแล้วมีการทำเกี่ยวกับเรื่องปลาด้วยใช่ไหมยายก็จะให้ทำปลาอย่างเงี้ยค่ะเวลาได้ปลามาบรรยายหน่อยสิว่าเราจะรู้เลยเราขั้นตอนของการทำปลาเนี่ยเราทำอะไรปลาก่อนเราทุบหัวข้อที่หนึ่งใช่ค่ะเราทุบหัวปลาแล้วเราก็จะต้องกรีดใช่ค่ะตรงเนี้ยเพื่อข้อที่สองนะเอาไข่เอาไส้ออกเอาไข่เดี๋ยวก่อนเอาไข่ปลาออกไข่ปลาตอนนี้รังไข่มีไหมรังไข่เหลือแค่ข้างเดียวเอาออกไปแล้วข้อที่สามต่อไปครับทำอะไรอีกครับเกี่ยวกับปลาก็ขอดเก็บปลาอะไรอย่างเงี้ยขอดเก็บปลาใช่ตัวก็จะไม่ใช่ใครกับแสบบางทีก็เป็นลงพิษขึ้นมาใช่ค่ะเป็นผื่นคันคันไม่รู้ตัวข้อที่ใส่แล้วขอดเก็บปลาต่อไปครับผมเมื่อถอดเก็บปลาเสร็จแล้วทำไงต่อที่ปลาก็คือออกหมดเลยทั้งเครื่องในปลาทุกอย่างฉุกคิดมั้ยว่ามันเกิดจากเรื่องนี้คิดค่ะตลอดเลยเพราะว่าเรารู้ว่ามันเกิดจากจุดนี้อยากรู้คือทำบ่อยขนาดไหนบ่อยมากค่ะเพราะว่าถ้าเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยนี่คือบ่อยมากเป็นร้อยอะค่ะคือมันต้องทำกินนะคะภายในบ้านปลานี่คือภายในเอาไว้ภายในเลยถูกต้องค่ะโดนบ้างทั้งไข่ปลาทั้งหัวตับหัวผ่าท้องเอาไส้ออกตอนนี้คือโดนผ่าโดนเอาเปลี่ยนยายเสียชีวิตยังครับยายยังอยู่แต่ยายนอนติดเตียงยายนอนติดเตียงนะยายมีแผลตามตัวไหมยายจะมีแผลกดทับอยู่ที่หลังค่ะข้อที่หนึ่งแล้วนะข้อที่หนึ่งแล้วปลาเนี่ยเวลานอนเนี่ยแบะปลาออกใช่ไหมเวลาทำปลาเสร็จแล้วใช่ค่ะมันต้องติดแล้วก็แบะออกแล้วก็จะมีการบ้างก็จะบ้างแล้วแบะใช่ค่ะก็ให้ยายทำกับเกียดโอเคเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันเป็นวิถีชุมชนใช่ครับแต่คุณกินได้คุณทำปลาเนี่ยคุณทำได้ย้อนกลับไปครับทำบุญให้เขามากกว่าไม่รู้ทำค่ะทำนานยังตั้งแต่เด็กป่ะพอทำปลาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณใฝ่ในเรื่องของการเข้าวัดเข้าวาสมัยเด็กไหมตอนเด็กจะไม่ได้ทำจะไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่พอตอนป่วยเนี่ยค่ะทำทันเพราะว่าเรารู้เลยว่ามาทำตามหลังไม่ทำใช่ค่ะเขาจองเวียนจองกรรมแล้วอาฆาตแล้วนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับปานาติบาตนะครับโอ้โหอันนี้คือแบบชัดเจนมากแล้วอาจารย์รู้ได้ยังไงอ่ะคือบอกปุ๊บเฉลยปั๊บเพราะว่าตอนที่คุยกันก็ไม่ได้บอกถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนาะเด็กทำโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการมีเยอะเพราะฉะนั้นแล้วกินอ่ะเอาเขามาเป็นประโยชน์ต่อเราต่อครอบครัวเราไม่ว่าเอามาเขามาทำเป็นประกอบอาหารไม่ว่าหนึ่งคืออย่าเอาเขามาทรมานเล่นเป็นเกมกีฬาโอเคเล่นเป็นเกมกีฬาเนี่ยอันนี้เห็นผลไวเลยข้อที่3คือถ้าเรารู้ว่าเราทำอาชีพเลี้ยงหมูขายหมูฆ่าหมูล้อมหมูเลี้ยงปลาสังเกตไหมคนขายหมูเขารวยเพราะเขาเงินที่ได้หมูเอาเงินที่ได้เลี้ยงปลาเนี่ยเขาเอาไปทำบุญเอาไปต่อชีวิตกับชีวิตอีกชีวิตหนึ่งเพราะเขาเกิดมาเป็นอาหารก็จริงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเอาไปต่อชีวิตเป็นวัฏจักรของโลกเรานะครับเป็นวัฏจักรของโลกเราผมไม่ได้ให้คุณเลิกกินเนื้อสัตว์หรือหันมากินมังสวิรัติแต่ให้คุณมองภาพถึงว่าเขาเอาชีวิตไปต่อชีวิตให้กับชีวิตนึงเนี่ยเขาได้อยู่ได้กินโดยเอาบุญกุศลเนี่ยเอาไปต่อรองต่อชีวิตให้กับเขาคือเขาทำบุญนั่นแหละแต่คงไม่มีใครบอกเพราะว่ายังเด็กอยู่คราวนี้พอเรารู้แล้วว่าที่มาเป็นยังไงคราวนี้ผมให้คุณขอให้เวลาคุณช่วยจำนะครับญาติช่วยจำนะครับญาติช่วยจดด้วยค่ะมาข้างหลังนี้เลยครับทำอาชีพอะไรอ่ะสามีมาข้างหลังก็ได้ครับขายวัสดุทางการแพทย์ที่เสื้อเหลืองแต่ว่าก็ไม่ค่อยดีภายในเดือนนี้เหลือเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยไปหาใช่ครับไปถ่ายชีวิตปลาจำนวน 8,400 ตัวเป็นปลาอะไรก็ได้ปลาหน้าเขียงโดยเฉพาะเลยมาหน้าเขียงที่กำลังจะโดนฆ่าทยอยได้ใช่ไหมคะอาจารย์จ้าใช่ครับทยอยได้วันละร้อยวันละพัน 8,400 ไหวไหมครับไม่ไหวค่ะทำได้8,000จ้ะโอเคเนาะถ้าไหวก็เท่านั้นแหละแต่เมื่อกี้บอกว่าไม่ไหวก็มันก็แล้วแต่เรานี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับทำได้ก็ต้องลองเนาะ
ถ้ามีโอกาสยังมีลมหายใจยังมีแรงภายในปีนี้ภายในเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้ช่วยกันครับพี่น้องช่วยกันได้นะคุณมีพี่น้องทั้งหมดที่คุณเลี้ยงเขาอะพี่น้องกันมาคนละนิดคนละหน่อยคนละร้อยคนละ200 300ก็ช่วยกันเพราะคุณกินด้วยกันแล้วผมบอกเลยว่าสภาพของเศรษฐกิจพี่น้องคุณทุกคนก็แย่ใช่ค่ะคุณก็ต้องทำผมประมาณการเท่านั้นเอง 8,400 ตัว 8,400 ชีวิตทำเกินได้ทำเกินได้ครับทำขาดไม่ได้แล้วยังมีในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรอย่างอื่นอีกไหมคะโอ้นี่ชัดเจนแล้วนะนี่ชัดเจนแล้วที่ผมบอกไปเนาะนี่ค่ะนั่นคือเจ้ากรรมนายเวรนะคะที่คุณทำเขาเพราะนอกจากนั้นคุณก็ไม่เคยไปโคดไปโกงใครหรอกมาด้วยซื่อตลอดก็เนี่ยเหลืออยู่เรื่องเดียวที่คุณมีอวิชชาคือการทำลงไปด้วยความไม่รู้ตัวเนี่ยแหละค่ะแล้วอย่างที่เขาเห็นเป็นคนแก่เห็นเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยได้ยินเสียงมีคนเดินอันนี้เกี่ยวกับบ้านเขาที่บอกว่าต้องไปหาของที่มันผิดปกติในบ้านใช่ใช่เหรียญที่มันมีสีดำๆหรือเปล่าหรือวัตถุมงคลที่มันรู้สึกว่ามันได้มาแบบไม่ปกติอะแปลกรับใครมาจากใครมาหรือเอามาไว้ในบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่โดยที่เราบางทีอาจจะไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยลองไปหาไปค้นดูแล้วถ่ายรูปมาก็ได้ครับถ้าสมมติว่าเจอของผิดปกติอย่างนี้แล้วมีวิธียังไงครับเอาไปจำเริญวัดนะครับผมก็คือเอาไปฝากไว้ที่ใต้ต้นโพก็ได้หรือยังไงก็ได้แล้วไปทิ้งน้ำก็ได้ด้วยตัวเองเลยแค่นั้นเองวิธีการง่ายๆปล่อยปลานี่ก็คือระหว่างที่ปล่อยก็อุทิศบุญกุศลให้เขาใช่ครับเนาะแล้วก็ขอขมากับเขาไปการให้โอกาสก็คือการต่อชีวิตให้เขาอะนะอานิสงส์ของการปล่อยสัตว์เนี่ยมันมหาศาลโอเคขอให้โชคดีสู้ๆนะครับโอเคครับสิ่งที่เจ็บป่วยนะพี่ท็อปสิ่งที่เจ็บป่วยพี่ส้มคือปฏิกิริยาของอโลกโรคภัยของเขาเองจริงๆอ่ะเขาจะเอาไปตั้งนานแล้วล่ะใช่ค่ะหลายครั้งแล้วที่แบบว่าคือมีอาการคือแบบจะวูบไปแล้วจะหมดสติไปแล้วหลายครั้งนี่เขายังให้โอกาสคุณนะโอเคครับขอให้โชคดีนะกำหนดง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากในเรื่องของการรู้และสำนึกนะครับสู้ๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้หายไวครับขอให้หายไวครับขอให้หายไวครับขอบคุณนะครับโชคดีครับโซโซครับ8,400 ตัวนะจะบอกว่าส้มก็เป็นแบบนี้เพราะพี่ชาเป็นคนหาปลาส้มก็นั่งทุบหัวปลาแต่ว่าพอเริ่มโตมาเหมือนเราก็คาใจว่าคือเราได้ทุบหัวปลาทำปลาใช่ไหมส้มปล่อยปลาตลอดส้มปล่อยปลาตลอดนึกเพราะว่าเหมือนมันยังไปมีภาพว่าเอ้ยเราเคยทำแบบนั้นเว้ยชีวิตต่อชีวิตใช่แล้วส้มซื้อปลาส้มก็ไม่ซื้อตามวัดที่เขามีจำหน่ายเลยมันไม่ใช่ซื้อปลาหน้าเขียงเลยค่ะที่จะโดนทุบหัวที่ก็คือเอาปลาดุกเหมาหมดเลยปลาอะไรที่มันซื้อได้ก็เหมาเลยมีธรรมเนียมของการจับปลาแล้วมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะพี่ส้มสังเกตไหมว่าคนเนี่ยลากอวนมาแล้วเนาะครับเขาจะเอาปลาใหญ่ปลาเล็กเนี่ยเขาจะมีคุณธรรมปล่อยไปลูกปล่อยไปคือให้ไปแพร่พันธุ์จะได้เจริญเติบโตขึ้นไปนี่คือวัฏจักรเขาจะได้เก็บปลาเนี่ยเอามาแพร่พันธุ์อีกก็มากินอีกใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยให้ไปเลี้ยงให้โตก่อนให้ไปแพร่ลูกแพร่หลานก่อนครับประมาณนั้นอีกอย่างนึงการทำบุญอย่างต่อเนื่องคือต้องรู้อ่ะกินเขาแล้วก็ต้องมีสำนึกมีการทำอะไรให้เขาสักอย่างนึงในใจก็สำนึกอยู่แล้วคือแบบว่าที่ต้องทำเพราะว่าเราไม่มีกินนะคุณเป็นอาหารเราอะไรเงี้ยแต่ว่าลึกๆก็คือมีความสงสารอยู่แล้วแหละมีคำถามด้วยพี่ส้มพี่ทองหนูปล่อยปลาช่อนเนี่ยเราหนูต้องกินปลาช่อนไหมมันคนละเรื่องนะมันไม่เกี่ยวกันเรื่องกินได้ปกติกินได้ตามปกติคือปล่อยมันคนละเรื่องกันกับการให้ชีวิตกับส่วนหนึ่งกับการดำเนินชีวิตดำเนินชีวิตนะครับนะอยู่ปทุมธานีปทุมธานีคือต้องเริ่มใหม่เพราะว่าวันนั้นน่ะที่ไปที่บ้านพี่ทอฟฟี่เนี่ยเราไม่ได้มีการบันทึกเทปแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องราวของยุ้ยอยู่ใน EP ไหนเลยเพราะฉะนั้นยุ้ยเล่าให้ฟังสั้นๆว่าเจออะไรกับตัวเองฮะถึงตัดสินใจมาหาพี่ทอฟฟี่คือวันโกนกับวันพระจะมีอาการ
ใจสั่นค่ะแล้วก็ตัวชาจะหนักที่บ่าแล้วก็ร้อนอยู่ไม่ได้ค่ะอยู่ไม่ได้นี่คือหมายความว่าที่ทักมาล่าสุดบอกว่าเหมือนจะไม่รอดกันพระนี่มันโกรธนี่แล้วกลัวจะตายก่อนนี้ใช่ค่ะมันจะวูบมันจะหลุดออกไปมันจะตายเหมือนวิญญาณจะหลุดออกจากร่างใช่ค่ะกลัวมากอะไรต้องมาหาใช่ค่ะคือก่อนหน้านั้นหนูที่เป็นก็ต้องเข้าวัดตลอดอันนี้พยายามกดอยู่ใช่ไหมเออใช่ค่ะถ้างั้นคุยกับเขาเลยครับเชิญเขาคุยมาคุยกันดีกว่ามามาแล้วครับเชิญคุยเลยครับเทียนมาด้วยโทษทีเทียนก็ยังอยู่อ๋อเทียนที่ยังนอนปล่อยออกมาเลยปล่อยมาเลยว่ามาเลยว่ามาจำได้แล้วที่บอกขังจนตายใช่ไหมท่านผมจำได้แล้วยังไงเขาบอกว่าคนที่ตามอยู่เนี่ยคือโดนเขาตามมาหลายร้อยปีแล้วคุณยุ้ยเนี่ยเมื่ออดีตชาติเคยขังเขาไว้จนตายคือฆ่าเขาแบบทรมานทุกทรมานมากเขาจะเอาชีวิตอย่างเดียวต้องให้ตายเหมือนเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ตามอาฆาตมาเป็นร้อยปีแล้วก็รู้ด้วยนะว่าคือมันหลายร้อยปีแล้วก็ยังตามอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าก่อนที่ยุ้ยจะเกิดไม่รู้คือก่อนหน้านี้เกิดมากี่ชาติก็ตามมาอยู่แบบนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับคราวนี้ผมขออนุญาตจอกนะครับหายใจเข้าลึกๆไม่มีอะไรแล้วลูกยุ้ยสงบอยู่ในเขตคันธเสมาวัดเดี๋ยวขออนุญาตด้วยนะแม่นางนะแม่นางอย่าเพิ่งมีอะไรอ่ะพุทธังอาราธนานังกโรมิธัมมังอาราธนานังกโรมิสังฆังอาราธนานังกโรมิอ่ะไม่ทำมาลงลูกเดี๋ยวมันก็ไม่มีอะไรละห้อยเลยโอเคหายใจเข้าลึกไม่มีใครเข้าสิงได้หรอกคราวนี้คุยกันภาษามนุษย์เคลียร์ให้ท่านผู้ชมฟังอย่างเป็นทางการครับอันนี้มันเรื่องราวของผมก็ไม่น่าเชื่อมันผมจะพูดได้หรือเปล่ากระดานครับกระดานนะมันมีอยู่ที่หนึ่งครับมีคำว่ามอนมีคำว่ามอนหนึ่งแล้วนะฮะนะแล้วก็มีคำว่าประตูเมืองประตูเมืองคำว่าประตูเมืองตรงนี้มีคำว่านางละครนางละครนางละครมันมีอยู่ที่หนึ่งการจะทำอะไรบางอย่างในห้องสี่เหลี่ยมทรมานบางอย่างแล้วก็เอาไปสลับเปลี่ยนคนช่วยคนนั้นออกมาแล้วเอาคนนี้ไปลงหลุมแทนโอ้เพื่อฝังอยู่ตรงนั้นนานเป็นประตูอะไรสักอย่างนึงอยู่ทางแถวแถวที่ไหนครับแถวแถวภาคอีสานอาจารย์ยังจำได้อยู่ทุกคนนะเดี๋ยวใช้คำว่าจำได้ใช้คำว่าแสดงว่าสารมันยังชัดเจนแล้วเหมือนเดิม
อาจารย์บอกอยู่แถวๆภาคอีสานวันนั้นก็น่าจะเป็นแถวประมาณศรีเกตบุรีรัมย์สุรินทร์อะไรโซนนั้นนะครับครับประมาณนั้นแหละครับคือแต่ละเคสเนี่ยเยอะเกินมีความเกี่ยวพันเกี่ยวกับภาคอีสานโซนที่พูดถึงไหมเป็นคนชัยภูมิค่ะเป็นคนชัยภูมิแถวนั้นใช่คือทำไมต้องพูดตรงนั้นครับอีกเรื่องนึงนะท่านผู้ชมคือไมค์ครับพี่ท็อปครับแต่งตัวเหมือนนางรำเหมือนเขมรน่ะครับอย่างนั้นเลยแต่มันมีเรื่องของการสลับตัวเพื่อเอาการสลับตัวไปเสียชีวิตแทนกันใช่ครับแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องราวของคนเนี้ยที่อยู่ในหลุมครับแล้วตอนเนี้ยไอ้คนที่ทำเนี่ยมาความมาเกิดเป็นเขาแล้วมาเกิดเป็นเขาคราวเนี้ยตัวแม่นางคนเนี้ยจะต้องออกมาแล้วละแล้วมันจะมีคนที่อยู่ในหลุมเนี้ยจะมีเพราะเหมือนมีการกวาดต้อนลงหลุมเพื่อไม่ได้คนเดียวสร้างใช่ครับเพื่อสร้างแต่ของเขาเนี่ยเป็นพิเศษคือเขาไม่ได้จำยอมเขาไม่ได้เชื่อด้วยคือต้องมั่นสลับชื่ออะไรแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์ไปเลยเปลี่ยนตัวใช่ไหมคะนิ่งเขาจะมีมิ่งมั่นคงแล้วก็อะไรสักอย่างมีมิ่งมีมั่นแต่เขาไม่ได้ชื่อนี้แต่เอาเขาไปลงหลุมอ่ะมันไม่ยุติธรรมไงเหมือนกับเลี้ยงเขาให้อย่างดีอ่ะเอาไปฆ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาอึดอัดตลอดเหมือนกับอยู่ในเหมือนมีอะไรทับอกทับตัวเขาไว้บางทีก็ผีอำบ่อยๆคราวนี้เราต้องไปขอขมากรรมขออโหสิกรรมแต่เขาคงมันไม่ได้รับความยุติธรรมแต่ในเมื่อเจอกันเนาะมันต้องหยุดกันคนละครึ่งทางแต่เขาจะบอกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันมึงต้องเป็นอย่างกูโอ้ยดูโกรธมากเลยไม่เคยเจอแบบนี้เลยเนาะถ้าคุณไม่มาในช่วงเดือนนี้นะไม่แน่ก็ไม่รอดอย่างที่เขาบอกคุณไม่พ้นยี่เป็งนี่หรอกคือเดือน12เนี่ยเขาเอาจริงใช่ไหมเขาเอาชีวิตจริงครับเพราะว่าปฏิกิริยาของเขาเนี่ยถ้าเขาไม่สุดเขาคงไม่มาหาเราครับคราวนี้ที่อยู่ได้ตอนนั้นเอาที่สถิตไว้ก็คืออยู่ที่นี่ที่อยู่สถิตไว้ที่นี่ผมจะต้องเอาไปจุดที่ประตูเมืองเดิมของเขาที่เขาอยู่คุยกับเขาตรงนี้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วมันมีการล่อลวงน้องสาวไว้ของเขาไปด้วยคนหนึ่งคือการเอาไปพอลำเสร็จปุ๊บเนี่ยถีบลงหลุมเลยมาถึงสองโดนทั้งสองคนพี่น้องเลยอย่างนี้ค่ะอาจารย์อ๋อซึ่งเป็นนางละครเลยเนี่ยใช่ถีบลงหลุมนะถีบแล้วก็อยู่ในนั้นน่ะตอนนั้นมันไม่มีจังหวัดชัยภูมิมันน่าจะอยู่กับเกี่ยวกับอะไรสักที่ประตูเมืองอะไรสักอย่างนึงโซนนั้นประตูเมืองน่าจะประตูเมืองอีสานอ่ะแต่ไม่รู้คือตรงไหนอะไรยังไงครับต้องไล่จากคูลาดเลยคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนำน้ำพุทธมนต์เนาะเดี๋ยวชะลอกับเขาไว้ก่อนอยากจะคุยเหมือนกันนะให้รอสักพักหนึ่งได้ไหมรอสักโอกาสหนึ่งได้ไหมงั้นเดี๋ยวคุยกันถอดธรรมลงให้พี่หน่อยผมถอดไปลูกคุยได้ไหมสั่นหัวไม่คุยอ่ะเก็บก่อนจะได้คุยกันถนัดกันโอเคครับชื่อด้วยขอชื่อท่านด้วยแม่นางมุนินอภัยหน่อยได้ไหมสักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งมุนินแล้วสิ่งที่ข้าเจอข้าช่วยข้าได้ตอนนี้พันธนาการก็โดนปลดปล่อยไปหมดแล้วสมมุตินะถ้าเขาตายเราได้อะไรอ่ะได้อะไรถ้ายุ้ยตายมุนินได้อะไรมุนินได้อะไรได้อะไรไม่ได้อะไรจริงๆมันยอมพร้อมจะตายหลายครั้งแล้วนะมันพร้อมที่จะเอาไปเลยจบจะได้จบมันก็ไม่ได้อยากจะอยู่ในสภาพอย่างนี้มันไม่ใช่ความหมายไม่ใช่แค่ตายคนเรามันตายทุกชาติมันไม่ใช่ชาติเดียวทรมานเหมือนที่ข้าเป็นมันอยู่สุขสบายนะคะลูกทุกทรมานเอาอย่างนี้ให้ท่านอยู่สุขสบายในเรื่องของโลกของโอปปาติกะได้ไหมวันนี้จะขออนุญาตอย่างนึงเดี๋ยววันนี้เนี่ย
มันไม่จบแค่นี้หรอกต้องไปหาสังขารที่อยู่เพื่อที่จะยกคืนมาให้สมเกียรติไหนๆก็โดนฝังไปแล้วไหนๆก็มีความริษยาอาฆาตกันแล้วขันห้ามนุษย์มันเป็นของเปลี่ยนแปลงกันได้มันไม่เที่ยงมันก็เลวแต่มันไม่ได้เลวทุกชาตินะบางชาติมันก็ดีบางชาติมันก็รวยบางชาติมันก็จนบางชาติมันก็ทรมานนี่แหละคือวัฏฏะสงสารนี่อย่างนึงที่ถามเขาได้ไหมว่ามันคือที่ไหนให้เขาบอกได้ไหมประตูอะไรมันฝังกล้าไว้ที่ใต้ดินงั้นเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจะไปปลดปล่อยพันธนาการแล้วหาในสิ่งที่ยกระดับแม่นางให้แต่ตอนนี้ต้องให้มันมีสัจจะให้ยุติธรรมเลยอยากได้อะไรให้มันทำบุญทำกุศลอะไรให้มันเป็นยังไงยกเว้นความตายเพราะฉะนั้นแล้วความตายข้อที่หนึ่งที่ข้าบอกท่านเนี่ยมันไม่ได้เรื่องตายแล้วจบแต่ถ้าให้มันอยู่มันมีประโยชน์ความทรมานมันยังไม่มีแค่นี้หรอกนะความทรมานเกิดแก่เจ็บตายมันยังไงมันก็ต้องตายแต่ไอ้เรื่องของการทรมานเนี่ยต้องให้มันมีภารกิจให้มันได้ทำด้วยแต่มันก็สำนึกแล้วผู้หญิงเหมือนกันเกี่ยวกับพิษด้วยนะมันหาสังขารทำไมถึงทำกับข้าเช่นนี้ข้าไม่เคยที่รู้ทะเลาะกับข้ากิเลสไงกิเลสไงความอยากได้อยากมีอยากเป็นอิจฉาริษยามันมีกันทุกคนมันมีกันทุกที่แม่นางมันมีกันทุกที่เดี๋ยวรอวันรอเวลาถ้ารอมานานแล้วเราจะให้มันไปกราบแทบเท้าขอเข้ามาจะให้มันถวายหัวอย่างที่นั้นแต่คงจะต้องเป็นการตัดผมที่มันไว้ลอยน้ำให้มันสัญญาโดยการผมที่มันหล่อเลี้ยงหัวมันมาตลอดชีวิตเนี่ยจะทำพิธีขอเข้ามากรรมให้สมเกียรติข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมอีกไหมข้อนี้มันได้อะไรข้ออยากได้มันอยากได้ให้มันตายเป็นสร้างกรรมอีกอ่ะไม่สิ้นสุดทุกทีถ้าแบบนี้แต่จริงๆนะอ่ะถ้าสมมติในเรื่องของมนุษย์เนี่ยคนฆ่าคนมันก็ต้องได้รับกรรมถ้ากับสมัยก่อนก็ต้องตายต่อตาต่อตาตายตกไปตามกันใช่ถูกต้องตามกฎหมายเขาสมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ตอนนี้มันผ่านมาเนิ่นนานแล้วเดี๋ยวจะคุยกับร่างสักหน่อยว่าควรจะทำยังไงให้มุนินออกจากร่างก่อนออกร่างก่อนโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคค่ะนะเหมือนกดสวิตช์ปิดสวิตช์เลยอาจารย์รู้ตัวเองไหมคะเมื่อกี้ได้ยินนะได้ยินทุกอย่างเนาะตาแดงได้ยินตาแดงกำเลยนะครับเขาจะเอาชีวิตผมตอนนี้เมื่อยมากครับพี่ส้มผัดนะครับผมก็ไม่กล้าถือท่าอื่นเลยเดี๋ยวรู้ตัวทีมหนึ่งทีมงานมันสะกิดให้ดูผมเปลี่ยนเป็นสักขีพยานเล่มที่หนึ่งให้เขาเข้าโบสถ์ก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้เขาเข้าโบสถ์ก่อนคำถามคือยุ้ยทำอะไรให้เขาได้เพราะตอนนี้คือเขาไม่ยอมอย่างเดียวรู้อยู่แล้วเนาะเขาจะเอาชีวิตอย่างเดียวยุ้ยจะทำอะไรให้เขาได้เขาหุดปิดมาหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะพูดง่ายว่าอุบัติเหตุเดี๋ยวเขาเฉียดตายจากพูดง่ายเกือบตายโหงมาหลายครั้งใช่ค่ะเอาไงถ้าในใจอยากทำอะไรให้เขาตัดผมเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยให้เขาหน่อยได้ไหมให้เขาไปทำประโยชน์คุณห่วงผมที่สุดเอาไปให้คนที่เขาต้องการทำวิกอ่ะที่เขาเป็นมะเร็งอ่ะได้ค่ะบริจาคให้กับมีประโยชน์เดี๋ยวเทียนนี้นะเอาไปจุดไหว้พระจุดไหว้พระที่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ถือว่าวัดอยู่วัดประดูเดี๋ยวจุดทูบถ้าสมมติในกรณีอาจารย์จะพูดถึงเรื่องบวชบ่อยๆอย่างนี้บวชเขายอมไหมแลกกับชีวิตกำลังจะต่อรองเนี่ยแลกกับชีวิตตัวเขาเองเนี่ยให้เขาบวชให้ไปเลยบวชชีเลยบวชแต่มันต้องเอาในพรรษาเลยนะบวชโกนหัวหนึ่งสามเดือนครับคือถ้าเป็นผมก็ต้องแลกนะถ้าอยู่ต่อกับตายกับบวชก็อยู่เนาะอยู่ทรมานแบบนี้มันจะเดือน12นะมันออกพรรษาแล้วไงอ๋อออกพรรษาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องมีอย่างนึงคือปีหน้าต้องเคลียร์ก่อนว่าเขาจะให้ต่อไหม
ต่อชีวิตไหมมันไม่ใช่เพียงเท่านี้นะมันมีอีกชาติหนึ่งมีสองตัวนะอีกชาติหนึ่งที่เป็นผู้ชายชาติหนึ่งที่เขาเป็นผู้ชายเนี่ยแบบเจ้าชู้มากเมียแบบใช่ค่ะเละเทะมากถ้ารู้เลยอ่ะพูดปุ๊บรู้เลยอ่ะใช่ค่ะหนูเคยเห็นเคยมีภาพแวบเข้ามาให้หนูเห็นว่าอดีตชาติเป็นผู้ชายแล้วก็มีภรรยาเยอะหมายถึงมีอาจารย์อีกดวงวิญญาณหนึ่งที่อาฆาตผู้ชายคนนั้นเหมือนกันไอ้นั้นขังไว้ในห้องขังเมียอันนี้โรคจิตเลยโอ้ยโรคจิตเลยชีวิตเขาเลยความรักแบบเละเทะเอาบอกตรงๆชีวิตเขาความรักเละเทะไปหมดเลยแบบนั้นเลยนะเดี๋ยวผมหาเวลาไปลองดูนะครับแล้วเดี๋ยวจัดการให้นะครับเดี๋ยวเตรียมธูปให้เขาขมากรรมนะครับเดี๋ยวไหว้พระน่าจะเป็นวิหารตรงหน้าหลังเจดีย์ก็ดีตรงนั้นอยู่ในเขตขันธเสมาI believe there is a God. There is a God for sure. I never watch the show because it is in Phut Thai. So I cannot speak Thai properly and understand Thai. So I know my wife look at it very often. She follow this program a lot. I think maybe it does happen. That's a very strong part of Buddhist belief. If you take in a Christian, what I grew up with is there is a life after when you die there's another life after but whether you're going to have another life I looked in Google under King Thaksin there was four friends two generals was Thai generals two was Vietnamese but they were four friends that helped each other I'm not sure if I'm one of those four in my previous lifeOne of those four. Was I Vietnamese? Was I Thai? Or which one of the four was I? So John Olly had the feeling that there's some weapons at the last, at Wat Wang Wah,
I still had to deliver to Ayutthaya. So Ajahn Oli's got a very good feeling. He's got supernatural powers that he could feel that there's things that need to still be restored. Very interesting. เรียบร้อยครับผมสำหรับคุณคริสนะครับต่อเนื่องมาถึงอยุธยาก็จบภารกิจนะครับเมื่อกี้นี้ที่คุณกิฟต์บอกว่าอาจารย์เคยทักเอาไว้ถึงชื่อผมเคยเจอแบบนี้ประมาณ 2-3 ครั้งบางทีอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เพราะว่าอะไรไหมบางคนที่ผมพามาเจอจากครั้งแรกเขาจะมีอยู่ในจิตในหัวสมองไม่เชื่อเขาเป็นใครอาจจะแบบมาด้วยลูกนี้ในจิตแต่อาจารย์ก็คือเหมือนกับว่าอ๋อไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้แบบงามๆเรียกไงว่าเอาชื่อบรรพบุรุษหรือชื่อใครที่คุณรู้กันอยู่แค่สองคนกับอันนี้มาเอ่ยเลยแล้วให้เขาก็ช็อกตาตั้งไปเลยผมโดยที่ผมก็ไม่รู้เพราะผมพามาผมก็ไม่รู้ญาติเขาชื่ออะไรเงี้ยเจอหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องชื่อเนี่ยคือคนตายอ่ะพี่ทัฟฟี่พี่ส้มนิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของคนที่บางทีอ่ะมีคำถามนะเวลากวดน้ำอ่ะต้องเรียกหมดไหมแล้วหนูจะเรียกหมดไหมหนูไม่รู้จักวันพระบุรุษจากไหนเป็นครับเป็นความรู้กวดน้ำเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียกหมดแต่ขอให้จิตเราถึงคือน้ำเป็นตัวกลางเนาะนึกถึงหน้านึกถึงบรรพบุรุษในคำพูดนะครับว่าบรรพบุรุษทุกคนทุกแห่งจำได้รู้จักหรือไม่รู้จักก็แล้วแต่ขอให้มารับบุญกุศลจากข้าพเจ้าทั้งที่ข้าพเจ้าเป็นสายเลือดอ๋ออาจารย์หนูจำไม่ได้หรอกค่ะว่าปู่ย่าตายายหนูชื่ออะไรหนูเรียกไม่หมดก็ไม่เป็นไรให้ใช้คำโดยรวมเลยว่าบรรพบุรุษทั้งหลายมันมีความเชื่อผิดๆอย่างนี้พี่ทอฟฟี่อันนี้ผิดมหันต์ว่าต้องรู้ชื่อเขาด้วยนะจะอุทิศบุญกุศลต้องรู้วันตายเขาด้วยต้องเลือกถึงขนาดนี้เลยไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นอีกอย่างนึงครับวิธีการเวลากรวดน้ำลงไปคือเรานึกชื่อตอนนั้นใช่ไหมครับได้ชื่ออุทิศให้ตอนนั้นใช่ไหมครับถ้าน้ำหมดก่อนแล้วชื่อยังไม่หมดได้ไหมเป็นไรไหมไม่เป็นไรน้ำเป็นตัวกลางแล้วจิตอยู่ที่จิตสมาธิต่อให้เทน้ำจนหมดปุ๊บเอาตั้งไว้แล้วเราก็นึกต่อได้เรื่อยว่าเราจะให้ใครด้วยยะถาวาริวาภูราภริภูเรียนติสังกำลังเอไว้เมวายุโตให้ใครช่วงนี้ได้เลยยาวไปถึงนั่นจนสัพพีติโยก็ยังได้อยู่นะฮะบางคนรีบโอ้โหญาติมีตั้งร้อยคนสัพพีติโยยังไม่จบอะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับให้เลือกถึงบรรพบุรุษแล้วก็ญาติสนิทมิตรสหายใช่ครับเพื่อนกันอะไรเงี้ยยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารน่ะยาติกาเปรตของท่านญาติที่เป็นเปรตมาขอส่วนบุญท่านก็จำไม่ได้หรอกพุทธเจ้าบอกว่าให้อุทิศให้กับญาติโยมท่านซะหน่อยท่านพูดคำเดียวบอกว่าบรรพบุรุษที่ได้ร่วงรับดับสูญไปแล้วที่จำได้ก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีเปรตชั้นใดก็ดีไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดที่ข้าพเจ้าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขหรือผูกเวรผูกกรรมผูกบุญสัมพันธ์กันมาก็ขอให้ได้รับบุญกุศลเพียงเท่านี้แหละนะครับอุทิศะเป็นความมุ่งหมายถ้าจิตเรามุ่งหมายผ่านอุปกรณ์น้ำเป็นเพียงอุปกรณ์เป็นสัญลักษณ์ว่าเราเทไปแล้วเนี่ยคือให้เราให้ขาดไปเลยนะน้ำมันไม่สามารถย้อนกลับสู่ขวดแล้วมันลงสู่ดินไปถึงไหนแล้วเผาไฟก็คือละลายไปที่เท่าแล้วไม่สามารถเอามารีไซเคิลเป็นกระดาษได้ละมันจบไปแล้วให้ก็คือให้ถูกต้องครับคุณไอที่ให้ปู่เอาน้ำหยาดลงแล้วก็ให้เมียไปอยู่กับใช่ครับนี่คือให้ขาดเลยขาดแล้วให้ขาดขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ช่วยกันสนับสนุนนะคะครับสปอนเซอร์ของเรานะคะมีอะไรบ้างคะพี่ท็อปขอบพระคุณนะครับบุญสัมพันธ์ครับผมเพจที่รวมชุดเขาเรียกว่าเป็นชุดปฏิบัติธรรมนะฮะตอนนี้ก็คือใครที่อยากจะสั่งชุดปฏิบัติธรรมบริจาคหรือไปมอบให้กับสถานปฏิบัติธรรมต่างๆนานาหรือจะซื้อไว้ใช้เองเอาไว้นั่งสวดมนต์ที่บ้านไปวัดไปทำบุญบุญสัมพันธ์ครับชุดปฏิบัติธรรมครับฝากไว้ด้วยครับเนี่ยบุญสัมพันธ์เนี่ยผมแนะนำนิดนึงพี่ส้มเวลาไปวัดไม่ได้สวดมนต์ที่บ้านแต่งตัวให้เรียบร้อยเนาะครับแต่งตัวให้เรียบร้อยบางคนใส่ชุดนอนมาเลยนะครับชุดนอนชุดคลุมมาถือว่าฉันอยู่บ้านไม่เป็นไรหรอกแต่บ้านเราทำให้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่ตัวเราใส่ชุดขาวปฏิบัติวันธรรมสวรรค์สักหน่อยแล้วอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะกาแฟเช้งค่ะแล้วก็ครีมปั้วนะคะดำตรงไหนทาตรงนั้นค่ะสนใจอยากเป็นตัวแทนนะคะก็ไปที่ไลน์ @sh99 หรือว่า @js88 ค่ะ
ครับอย่าลืมนะครับจัฟฟี่นะครับพี่ท็อปเป็นไงบ้างครับผมอร่อยเหมือนเดิมครับผมเพิ่มเติมคือผลิตภัณฑ์มากมายขึ้นเข้าไปดูได้ที่เพจหลักของบริษัทฟีฟี่ฟู้ดเลยครับวันนี้เรา3คนคงต้องร่ำลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับใน EP ต่อๆไปกับ The Ghost Secret ครับไขความลับโลกวิญญาณทุกที่ที่ได้ไขความลับที่แห่งนั้นอาจรอคุณอยู่ครับสวัสดีครับนั่นคือการหาความสุขนะครับความสุขมีอยู่ทั่วไปแต่ความสุขนั้นมี2รูปแบบความสุขในโลกียสุขและในโลกุตระสุขความสุขทางโลกียสุขนั้นนำมาบำบัดในตัณหาในความอยากเป็นอยากได้อยากมีเท่านั้นเองแต่ในโลกของโลกุตระถ้าเราบริหารความสุขได้แล้วนั่นคือการหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงนั่นเองครับ